เทศกาลตรุษจีนที่เพิ่งผ่านไปหลายคนคงจะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่เพราะได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าได้อั่งเปาด้วยแต่ก็คงมีบางคนนะที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้อั่งเปานะได้เหมือนกันแล้วก็ได้เยอะด้วยแต่ในความสุขของเขาเนี่ยมันได้น้อยกว่าที่คาดไว้ก็เลยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่มีเจ้านายคนหนึ่งนะก็ให้อั่งเปาแก่ลูกน้องที่ช่วยงานบ้านเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยปี65ปี66สิเธอก็ให้อั่งเปากับคนงานคนนี้เป็นเหรียญทองไม่เป็นเหรียญทองเป็นแหวนทองแท้ด้วยมูลค่าก็เยอะนะเพราะว่านอกจากเธอดูแลงานบ้านตามหน้าที่แล้วก็ยังช่วยดูแลเธอตอนที่ผ่าตัดเพราะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยจะลุกจะเดินก็ลำบากช่วงนั้นก็นอนติดเตียงเป็นเดือนเลยแล้วก็อาศัยลูกน้องคนนี้ช่วยดูแลอย่างดีเลยเป็นพอถึงวันตรุษจีนเมื่อปีที่แล้วก็เลยให้แหวนทองมาส่วนปีนี้เนี่ยก็ให้เหมือนกันแต่ไม่ใช่แหวนทองแต่ว่าให้เงินก็หลายพันทีเดียวนะแต่เนื่องจากมูลค่าเนี่ยมันน้อยกว่าแหวนทองปรากฏว่าคนงานคนนั้นก็ทำท่าไม่พอใจมีสีหน้าแปลกๆตึงๆนะกับเจ้านายที่จริงคนเราเนี่ยเวลาได้ลาภแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสุขนะใครๆก็อยากได้เงินอยากได้ลาภแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยได้แล้วก็ไม่มีความสุขถ้าเสียไปนี่ยังพอว่านะเสียเงินไปนี่แล้วก็มีความทุกข์นี่กับเรื่องธรรมดาแต่ครั้นได้มาแล้วก็ไม่มีความสุขแถมอาจจะมีความไม่พอใจอยู่ข้างในเพราะอะไรเพราะว่าที่ได้มามันน้อยที่จริงถ้าว่าเป็นจำนวนเงินก็ไม่น้อยนะหลายพันหรือเป็นหมื่นแต่เนื่องจากมันน้อยกว่าที่คาดหรือมันไม่มากเท่ากับที่คาดก็เลยรู้สึกว่ามันน้อยน้อยหรือมากเนี่ยมันไม่ได้ที่จำนวนเงินนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ความรู้สึกว่ามากหรือน้อยและความรู้สึกที่ว่ามากหรือน้อยก็วัดด้วยความคาดหวัง ถ้ามันได้มากเท่ากับที่คาดหรือมากกว่าที่คาดก็ถือว่ามากถ้ามันได้น้อยกว่าที่คาดหรือไม่มากเท่ากับที่คาดก็ถือว่าน้อยและพอรู้สึกว่าน้อยนี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจบางทีกับรู้สึกไม่พอใจคนให้ด้วยและความคาดหวังว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยบ่อยครั้งเราก็อาศัยจากประสบการณ์เดิมหรือเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยได้รับอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้แหวนทองปีนี้เนี่ยถ้าได้ต่ำกว่าแหวนทองทั้งที่ก็หลายพันเนี่ยก็ไม่พอใจมีความทุกข์ไม่ยินดีอันนี้ก็เรียกว่าเสียโอกาสนะแทนที่จะมีความยินดีมีความสุขกับการได้แต่เพราะความคาดหวังในใจของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่ควรจะยินดีกลายเป็นที่มาแห่งความทุกข์แห่งความไม่พอใจเรื่องนี้มันก็เลยสอนนะว่าเวลาให้เงินใครเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นการให้ประจำเนี่ยอย่าให้น้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะถ้าให้น้อยกว่าครั้งที่แล้วนี่ก็จะมีเคืองนะถ้าไม่อยากจะให้มีเคืองก็อย่างน้อยๆก็ต้องเท่ากับที่เคยให้ครั้งก่อนเพราะว่าการให้ครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นการไปสร้างความคาดหวังว่าจะต้องได้ไม่น้อยกว่านี้มันเป็นการสร้างมาตรฐานแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะให้ไปแต่พอคนรับที่เขาก็ไม่ได้ปลื้มเลยเพราะเขาคิดว่าเขาได้น้อยเพราะว่าเทียบเคียงจากการให้ครั้งก่อนพอคิดได้น้อยเขาก็ไม่ปลื้มเขาก็ไม่พอใจบางทีเขาอาจจะคิดว่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปเหรอฉันจึงได้น้อยกว่าครั้งก่อนเกิดความน้อยอกน้อยใจขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะบางทีพ่อแม่กับลูกก็เหมือนกันลูกก็น้อยใจพ่อแม่ทั้งที่ได้จากพ่อแม่ก็ไม่น้อยนะแต่มันน้อยในความรู้สึกของลูกเพราะว่าครั้งก่อนได้มากกว่านี้การได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้คนมีความสุขเสมอไปมันอยู่ที่ความคาดหวังในใจของคนรับด้วยมันก็ตรงกับสัจธรรมที่ว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรแม้จะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าคิดว่ามันน้อยหรือถ้าคาดหวังว่ามันคาดหวังว่าจะได้มากกว่านั้นแทนที่จะมีความสุขนะก็กลับมีความไม่พอใจนอกจากเจ้าตัวไม่พอใจแล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนให้ไม่ดีด้วยคนให้บางทีก็ไม่เข้าใจทำไมฉันก็ให้นะไม่ว่าจะเป็นให้กับลูกน้องหรือว่าให้กับลูกๆหลานๆแต่ทำไมเขาไม่ปลื้มนะทั้งที่ก็คิดว่าให้เยอะแต่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจจะไปสร้างความคาดหวังให้กับผู้รับนะว่าควรจะได้เท่านี้ แต่ว่าพอให้น้อยกว่าที่เขาคาดหวังเขาก็เลยไม่พอใจพ่อแม่กับลูกหรือว่าเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยมีความขุ่นเคืองกันส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องนี้ด้วยแต่ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องนี้นะแล้วรู้จักเอามาใช้นี่มันก็สามารถจะเกิดประโยชน์กับตัวเองได้นะเวลาเราอยากจะให้ใครเนี่ยเลิกทำอะไรสักอย่างเราก็เพียงแต่รอให้เขามีความคาดหวังว่าจะได้เสร็จแล้วก็ให้เขาน้อยกว่าที่เขาคาดหวังเท่านี้แหละนะเขาก็จะเลิกทำเลยทั้งที่เขาอาจจะเคยทำอย่างมีความสุขอย่างที่เคยเล่าเนี่ยพ่อค้าไม่พอใจที่เด็กกลุ่มหนึ่งมาเล่นฟุตบอลอยู่หน้าบ้านหน้าร้านส่งเสียงดังแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นประเด็นแต่ตอนหลังตัวเองหันมาสนใจนั่งสมาธิพอเด็กมาเล่นฟุตบอลรบกวนส่งเสียงดังทำให้นั่งสมาธิได้ไม่ราบรื่นจะไล่เด็กก็รู้ว่าคงไม่ได้ผลก็เลยใช้วิธีว่าเนี่ยให้เงินเด็กนะหาเหตุผลว่าพวกหนูมาทำให้ลุงนะมีความสุขมีความรื่นเริงย้อนไปถึงสมัยวัยเด็กเนี่ยพวกหนูมาทำให้ลุงระลึกถึงวัยเด็กที่มีความสุขเอาไปเลย100หลายวันต่อมาเด็กมาเล่นอีกก็ให้อีกเหมือนกันแต่คนนี้ให้50อ้างว่ารายได้ไม่ค่อยดีขายของไม่ค่อยออกอันที่ต่อมามาอีกเด็กก็มาเล่นอีกอันนี้พ่อค้าให้ไป10 บาทโอ้เด็กไม่พอใจมากแล้วก็เลยเลิกมาเล่นเลยบอกว่าเล่นไม่คุ้มนะได้แค่10 บาททั้งที่แต่ก่อนนี่มาเล่นไม่ได้เงินก็มาเล่นเพราะมันสนุกแต่คราวนี้ไม่อยากเล่นละเพราะมันได้น้อยก็เข้าทางพ่อค้านะเพราะเขารู้จักทำให้คนเนี่ยรู้จักผิดหวังด้วยการตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็ทำให้ผิดหวังก็เลยไม่พอใจจนกระทั่งไม่อยากเล่นความสงบก็กลับคืนมาสู่หน้าร้านของพ่อค้าคนนั้นให้เวลาให้อะไรใครเนี่ยถ้าให้น้อยถ้าให้ครั้งหลังเนี่ยหรือครั้งต่อมานี่น้อยกว่าครั้งแรกนี่มันก็จะมีเคืองนี่ธรรมชาติของมนุษย์เรื่องมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราด้วยบ่อยครั้งเราได้อะไรมาแม้จะได้เยอะได้มากแต่เราก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเราคาดหวังว่ามันจะได้มากกว่านี้เหตุแห่งความทุกข์ไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราได้น้อยไอ้ที่ได้ก็เยอะแต่เรารู้สึกว่ามันน้อยเพราะว่าเราคาดหวังมากกว่านั้นบางทีพ่อแม่ให้รางวัลเด็กเช่นลูกเนี่ยได้เรียนดีก็ให้รางวัลพอผลสอบเทอมต่อมาเด็กได้คะแนนดีอีกพ่อก็ให้รางวัลแต่รางวัลที่ได้เนี่ยที่ให้เนี่ยมันน้อยกว่าครั้งก่อนเนี่ยเด็กไม่พอใจแล้วลูกไม่พอใจแล้วคราวนี้ก็เลยไม่เป็นอันตั้งใจจะเรียนหนังสือแล้วเพราะว่าได้น้อย ก็เลยไม่สนใจเรียนแล้วถึงเวลาสอบก็ไม่สนใจสอบเพราะว่าไม่พอใจที่ได้น้อยกว่าครั้งก่อนงั้นการให้รางวัลกับใครให้รางวัลกับเด็กให้รางวัลกับลูกเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าให้น้อยกว่าครั้งก่อนนี่เด็กก็จะประท้วงแล้วไม่พอใจพ่อแต่คนก็ไม่ค่อยตระหนักนะก็ยังนิยมให้รางวัลด้วยสิ่งของแต่ถ้าให้ไม่เป็นมันก็กลับมาเป็นโทษทั้งกับเด็กแล้วกับผู้ให้ไม่ใช่แค่รางวัลอย่างเดียวนะคำชมก็เหมือนกันนะเคยชมแล้วก็ตอนหลังไม่ชมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนะหรือว่าชมแต่ว่าชมน้อยกว่าครั้งก่อนและที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะไอ้คำชมเนี่ยเวลาเด็กเรียนดีได้คะแนนดีเนี่ยก็พบว่าเนี่ยเวลาให้คำชมกับเด็กเมื่อเด็กทำคะแนนได้ดีไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือการทำแบบทดสอบพอทำครั้งต่อไปเด็กก็จะเริ่มเกรงแล้วเกรงว่าจะทำไม่ดีเหมือนครั้งก่อนซึ่งก็ทำให้ไม่ได้รับคำชมจากครูจากพ่อแม่เด็กเริ่มไม่มีความสุขแล้วกับการทำแบบฝึกหัดและบางทีถึงขั้นนะถ้าเจอแบบทดสอบยากๆเนี่ยบางทีไม่ทำเลยเพราะกลัวทำแล้วได้คะแนนไม่ดีเหมือนครั้งก่อนก็จะไม่ได้รับคำชมกลัวจะไม่ได้รับคำชมก็เลยไม่กล้าทำเลยเพราะว่าเด็กที่ได้รับคำชมว่าเก่งเนี่ยก็มีปัญหามากกับการทำการบ้านหรือทำแบบทดสอบครั้งต่อๆไปโดยเพราะที่มันยากจะไม่กล้าทำหรือจะทำด้วยความทุกข์แต่ถ้าชมว่าเด็กตั้งใจนะเด็กพยายามนะปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แม้จะเจอบททดสอบหรือข้อสอบที่ยากๆเด็กก็ทำเด็กก็สู้เพราะรู้ว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าตั้งใจขยันก็ยังได้รับคำชมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาชมเนี่ยชมเด็กเนี่ยอย่าไปชมว่าเก่งแต่ให้ชมว่ามีความตั้งใจมีความขยันอันนี้มันจะมีผลต่อแรงจูงใจของเด็กหรือเพื่อนก็คือว่าเวลาชมก็อย่าไปชมผลลัพธ์อย่าไปชมตรงที่ผลลัพธ์แต่ชมตรงที่การสร้างเหตุเช่นแข่งฟุตบอลไม่ใช่ว่าต้องได้ที่หนึ่งถึงจะต้องได้แชมป์ถึงจะรับคำชมแม้จะได้ที่สองที่สามก็ยังได้รับคำชมเพราะว่ามีความตั้งใจมีความเพียรสู้แม้จะสู้ไม่ได้ก็ยังสู้แต่ว่าพ่อแม่หรือครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชมโดยดูจากผลลัพธ์ถ้าได้แชมป์ถ้าได้ที่หนึ่งถ้าได้ถ้วยถึงจะชมถ้าได้ที่สองก็ไม่ชมแล้วทั้งที่เด็กก็ตั้งใจมากหรือถ้าได้สี่ถึงจะชมถ้าได้ 3.8 ไม่ชมทั้งที่เด็กก็ตั้งใจนะแม้จะได้ 3.8 แต่เด็กก็ทำเต็มที่งั้นการชมเนี่ยถ้าไปให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับเด็กแต่ถ้าให้ความสำคัญกับการประกอบเหตุมันจะเกิดผลดีหรือว่า ผู้ใหญ่คือถ้าหากว่าแทนที่จะชมตัวบุคคลแต่ชมการกระทำจะไม่ได้ชมว่าเก่งหรือดีแต่ชมว่าทำดีชมว่ามีความเพียรพยายามอันนี้มันจะมีผลดีกับเด็กเพราะว่าถ้าชมตัวผลลัพธ์เนี่ยแล้วเด็กไม่มั่นใจว่ามันจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เคยได้หรือเปล่าเด็กก็จะบางทีไม่ทำเลยเพราะทำแล้วเกิดไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการไม่ได้แชมป์ก็จะไม่ได้รับคำชมกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่กล้าอันนี้พูดถึงเรื่องความคาดหวังเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเด็กที่หวังได้รางวัลหรือคนงานที่อยากได้แตะเอียอั่งเปาเยอะๆหรือว่าโบนัสมากๆบางทีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ตกอยู่ในกับดักนี้นะคือความคาดหวังเช่นมาวัดเพื่อหวังความสงบหรือมาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังความสงบมีความคาดหวังว่ามันต้องไม่คิดไม่มีความฟุ้งซ่านนี่จะทุกข์มากเลยปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยทุกข์เพราะมีความคาดหวังและมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังไม่ใช่แค่ความสงบเดียวนะบางทีคาดหวังว่าจะเห็นรูปเห็นนามคาดหวังว่าจะได้ความรู้สึกตัวหรือว่าเกิดปัญญาแต่พอมันไม่ได้อย่างที่คาดพอยังไม่ถึงเวลาหรือเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมก็ท้อแท้ทำด้วยความทุกข์แล้วมันก็บั่นทอนนะกำลังใจบั่นทอนความเพียรมีนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยที่มีความทุกข์มากกับการปฏิบัติแทนที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจอย่างที่มันเป็นก็กลับหงุดหงิดกับหัวเสียบางคนก็เอาหัวโขกพื้นเอากำปั้นทุบหน้าอกเพราะมันคิดมากเหลือเกินบางทีไอ้ที่คิดมากเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ไอ้ตอนไม่ได้ปฏิบัติอาจจะคิดมากกว่าแต่ตอนไม่ได้ปฏิบัติตอนอยู่ที่ข้างนอกนี่มันไม่ได้คาดหวังไงแต่พอปฏิบัติมันพกความคาดหวังและสูงด้วยแล้วก็อยากได้เร็วๆพอไม่ได้ก็เกิดทุกข์มากเลยนะจนลืมตัวทั้งที่มันก็ไม่น่าจะทุกข์เท่าไหร่แต่พอผิดหวังไม่ได้อย่างที่หวังก็เกิดความทุกข์อันนี้ก็ตรงที่พระเจ้าตรัสนะมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะเสียเท่านั้นนะแม้ได้แต่ไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็ทุกข์คนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับความสงบเลยเขาก็ได้นะแต่มันไม่มากเท่าที่คาดเพราะที่เขาคาดคือมันสงบราบคาบสงบไปเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่พอไม่ได้อย่างนั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดเกิดความหัวเสียลืมตัวเอารองเท้าแตะฟาดหัวเอากำปั้นทุบอกกลายเป็นทุกข์กว่าตอนที่ไม่ปฏิบัติซะอีกนี่เพราะความคาดหวังแล้วพอมาปฏิบัติเนี่ยแล้วมีความคาดหวังนะว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้เกิดอย่างโน้นเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเช่นเวลาเจ็บป่วยมันก็จะป่วยแต่กายแต่ใจไม่ปวดเพราะว่าสมาธิก็ดีสติก็ดีจะทำให้ใจสงบได้ถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานักปฏิบัติธรรมบางคนทุกข์กว่าคนทั่วไปนะคนทั่วไปนี่เขาก็ทุกข์กายและทุกข์ใจที่ทุกข์ใจเพราะว่า จัดการไม่ถูกต้องกับเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นพยายามผลักไสเวทนาทางกายเกิดความหงุดหงิดโวยวายตีโพยตีพายแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยบางคนเนี่ยมีความคาดหวังว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตมันต้องไม่ทุกข์แต่พอจิตมันทุกข์พอมีความปวดทางกายก็รู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังว่าทำไมทำที่ตัวเองฝึกมามันไม่สามารถช่วยทำให้จิตเนี่ยมันไม่ทุกข์รู้สึกผิดหวังตัวเองว่าทำไมปฏิบัติแล้วยังมีความทุกข์อยู่หมายถึงทุกข์ใจนะยังมีความหงุดหงิดมีความกลาดเกลียวนะก็เลยกลายเป็นทุกข์นะยิ่งกว่าคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปเขาไม่มีความคาดหวังว่าจะใจจะสงบเพราะการปฏิบัติธรรมเขาก็แค่ป่วยกายและป่วยใจแต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความคาดหวังนะว่าเนี่ยมันต้องไม่ทุกข์ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางได้แต่เนื่องจากไม่ได้ฝึกมาให้รู้จักยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราคาดหวังอะไรเนี่ยพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังมันก็จะไม่ยอมรับนะการคาดหวังกับการคาดหวังกับการยอมรับเนี่ยมันต่างกันยอมรับคือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่คาดหวังคืออยากจะให้สิ่งต่างมันเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาถ้าเราอยากยอมรับสิ่งต่างตามความเป็นจริงมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่คนเรานี่มันก็ยากนะที่จะไม่มีความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือนักปฏิบัติธรรมแต่อย่างน้อยให้รู้เท่าทันว่าเรามีความคาดหวังแล้วก็พยายามลดความคาดหวังให้น้อยลงความสุขมันไม่ยากนะถ้าว่าเราลดความคาดหวังลงและยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อยากจะเห็นสิ่งต่างให้เป็นไปดังใจเราไม่สามารถยอมรับสิ่งต่างอย่างที่มันเป็นได้ถ้าว่าเรามีความคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังแต่ถ้าเราอยากยอมรับสิ่งต่างอย่างที่มันเป็นเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์นะเสียงดังใจก็ไม่ทุกข์เพราะว่ายอมรับมันได้งั้นถ้าว่าเราอยากจะรักษาใจให้มีความทุกข์น้อยลงนะก็ลดความคาดหวังไม่ว่าจากผู้คนไม่ว่าจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจากสถานที่แล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเป็นพรุ่งนี้เนี่ยนะก็เป็นวันวาเลนไทน์นะหลายคนก็รอคอยวันพรุ่งนี้นะด้วยใจจดใจจ่อโดยเฉพาะหนุ่มสาวแต่ก็ยังมีคงจะมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ห่อเหี่ยวเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้หรือสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันน้อยกว่าที่คาดหวังบางคนเนี่ยอยากจะได้กุหลาบเป็นช่อเลยแต่พอได้แค่ 3-4 ดอกเนี่ยโอ้โหทุกข์เลยนะอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะมีความคาดหวังจากคนนั้นคนนี้ได้เหมือนกันนะแต่พอมันได้น้อยกว่าที่คาดหวังทุกข์เลยนะก็เหมือนกับที่หลายคนทุกข์เนี่ยทั้งที่ได้อั่งเปาเนี่ยไม่ใช่เพราะได้น้อยแต่เพราะคาดหวังมากแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีคนที่ได้เหมือนกันนะได้สิ่งดีๆจากคู่รักแต่ก็ยังทุกข์เพราะอะไรเพราะมันน้อยกว่าที่คาดหวังอันนี้เป็น เรื่องที่ธรรมดามากแต่ถ้าคนที่ฉลาดนะเขาก็ไม่ทุกข์ง่ายๆหรอกเพราะเขาแค่ลดความคาดหวังลงได้อะไรก็ถือว่าดีทั้งนั้น